สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้ต้องบอกข่าวดีก่อนเลยนะครับผมใครที่เก็บ DNA ไว้นะผมอยากช็อปอยากใช้นะผมช่วงนี้เลยต้องช่วงนี้เท่านั้นครับผมเหลือเวลา2วัน19ชั่วโมงนะผมน่าจะจบประมาณวันอาทิตย์นะผมโอเคทุกคนสำหรับตรงนี้ดูการลดราคานะผมว่ามันลดเท่าไหร่นะผมฟึบนี่ครับผมทุกคนดูราคาที่ลดครับผมว้าวกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยดีเดียวนะผมราคาเหลือเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ไม่ได้เป็น VIP นะผมก็ลดถึง 25% เลยนะผมส่วนใครที่เป็น VIP อยู่นะผมก็ลดถึง 40% ด้วยกันนะผมทุกคนว้าวโอเคครับผมใครอยากใช้นะผมต้องจัดแล้วฮะช่วงนี้สำหรับพี่ตอนนี้นะผมพวกม่วงวิบวับที่มีในบ้านพี่เนี่ยขึ้นล่าง2กันหมดแล้วนะผมส่วนบางตัวก็ขึ้นล่างแม็กไปแล้วเนาะอย่างพี่โตนะผมหรือมหาเทพก็โก้นะฮะดูดิดูมันดูราคามาเนี่ยก็โก้ดิ 25,000 ครับผมโอ้โหยังถูกไม่ช็อปไม่ใช้จะได้ยังไงล่ะครับผมช่วงนี้รีบซื้อนะครับผมก่อนวันอาทิตย์นี้เท่านั้นครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราไปตีแพ็คกันครับผมเป็นการแจ้งข่าวก่อนเนาะซึ่งมันมีอะไรมาพี่ก็จะคอยบอกให้แล้วกันนะฮะวันนี้แพ็คที่พี่ตั้งใจจะตีเลยนะครับผมนี่แพ็คเหลี่ยมๆนั่นเองครับผมทุกคนว้าโอ้โหดูตัวที่ได้ดิคุ้นๆว่ามันเคยมาแล้วใช่ไหมแพ็กเนี่ยคุ้นๆเหมือนว่ามันเคยมาแล้วนะผมและวันนี้ครับผมพี่จะมาร่าอุ้ยอย่าเลื่อนเยอะอย่าเลื่อนเยอะเลื่อนเยอะเดี๋ยวมันได้ช่วงหลังๆรีเจนเนอรี่ระดับ2ครับผมกับรีเจนเนอรี่ระดับ3เท่านั้นครับผมสำหรับพี่เนี่ย200เงินเขียวจะคุ้มหรือเปล่ามาดูกันครับผม5แมตช์ด้วยกันจัดดิครับผมเอาละฮะก่อนอื่นเราต้องทำการเลือกตัวครับผมซึ่งมันเป็นแพ็คเกี่ยวกับกินพืชพี่เลยคิดว่าต้องเอากินเนื้อไปบวกไม่แน่ใจเหมือนกันวะเหมือนมันจะเคยมาแล้วนะถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ไหมเหมือนจะเคยมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเอากินเนื้อไว้ฮะแล้วก็ควรจะมีกินพืชติดแล้วถ้าเกิดมันเอากินเนื้อมาล่ะใช่ไหมบะหมี่แล้วถ้าเกิดมันเอากินเนื้อมาล่ะแต่ว่าเล็บยาวเนี่ยเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะว่ะเอาตะหน่อยนี่ครึ่งบกครึ่งน้ำโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายโอ้โหอินโดแรปเตอร์เจน2ครับผมทุกคนแน่นอนนะต้องเขาเท่านั้นและมาครับผม5แมตช์ด้วยกันครับผมทุกคนถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมจะต้องเจอกับอะไรเดี๋ยวนะคุณเป็นนกเหรอนี่คุณเอานกมาเหรอโถ่เอ้ยเอานกมาก็ไม่บอกตัวถ้าตบปุ๊บมันเอานกขึ้นมาช้อนเลยถ้าพี่ตบกินเนื้อปั๊บมันเอานกขึ้นมาช้อนเลยเอาไงดีวะเฮ้ยมันต้องเสียตัวหนึ่งมันใช่เหรอวะโอเคทุกคนปะจัดครับผมไม่ถึงก็ต้องเอาครึ่งบกครึ่งน้ำไปนะรอบแรกอะเลือดลดอยู่แล้วแต่พี่จะดูก่อนนะว่ามันควรจะแบบว่าหิวเลือดขึ้นมาไหมเพราะยังไงอะถ้าหิวเลือดแต่เริ่มดีกว่าครับผมพี่บอกเลยเนาะเพราะว่าฮิวมันดีกว่าไปชุบชีวิตนะครับผมชุบชีวิตมันราคาแพงกว่าเนาะซึ่งเอางี้พี่ช้อนเลยแล้วกันไปนอนบับเรียบร้อยครับผมเอาละเจ้านกปากยาวมาแล้วนกปากยาวมี2ถ้าตบ2นี่สะเทือนเลยนะถ้าตบ2ต้องตบแค่1โอเคมันเก็บไว้ในใจโอ้โหแล้วชาร์จแต่เริ่มจี๊ดเลยจี๊ดเลย AI ปู่จี๊ดเลยโอ้โหเอาละครับผมอย่าบอกนะรอบแรก AI จะตบตัวร่วงเนี่ยโอ้โหยังดีมันเอาไปกันขอ3เถอะขอ3เถอะขอร้อง AI ขอ3เถอะตัวขอร้องเอ้ยตัวจะขอร้องมันเก็บไว้เท่าไหร่วะตูก็ไม่กล้าตีด้วยถ้าตูตีไปแล้วมันไปชาร์จในตัวหลังล่ะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีกว่าแก้โอ้โหไม่เข้าฮะพอตูนึกจะตีมันกันบนตูนึกจะกันมันตีโอ้โหแล้วเลือกเปลี่ยนตัวครับผม
มี4แต้มแต่ตี2โอ้โหถ้าพี่ตบ4ไปนะถ้าพี่ตบ4พี่ก็ตายอยู่ดีถูกไหมมันบึ้มลงมาเลยแหละถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ควรตบว่ะทุกคนพี่รู้แล้วว่ามันจะการ2ถ้าเมื่อกี้พี่ตบ4มันถึงจะตายถูกไหมแล้วไอ้ตัวท้ายมันลงมาตึ้มทีเล็กกูตายเลยนะใช่ไหมล่ะไม่คุ้มครับผมแล้วตอนนี้ไม่รู้มันเก็บหรือเปล่าเนี่ยเอาไงดีวะถ้าเอาตายชัวร์มันก็ต้องตี4ถูกไหมถ้าเอาตายชัวร์ต้องตี4ครับผมแต่ถ้าตี4ปุ๊บมันตีไม่ตายเว้ยทีเล็กตูไม่ตายโอเคปะเรียบร้อยไปดีและมาครับผมไอ้นกปลายาวมาอีกแล้วนกกระเรียนตายไปแล้วปล่อยมันตายไป4มาขอ4ได้สิขอ4ได้4ไปเลยพี่โอ้โหจริงๆมันไม่ควรตี4นะมันควรจะตี1หรือ2ตามแบบฉบับมันถูกไหมแต่มันทำให้เลือดเราแบบว่าลดเยอะที่สุดอะเอาจริงๆไปนอนวักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบแรกครับผมไม่สวยเท่าไหร่ฮะรู้สึกว่าความเรียมจะเหมือนเดิมครับผมยังคงเดิมรอบ2ครับผมไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงฮะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหดุดุทั้งนั้นครับผมแล้วมาแบบนี้พี่ขอจัดเองครับผมปาจัดครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราจะเลือกรอบ2นะพี่อาจจะต้องเสียเล็บยาวไปนะผมเพื่อที่จะกำจัด3ตัวเท่าที่ดูมามันก็น่าจะเป็นสมควรอยู่นะมันน่าจะเสียอยู่แล้วอะและมันเลือกเปลี่ยนตัวแน่นอนมาครับผมดิทาโบมาแล้วดิทาโบไม่เลือกที่จะตบครับผมเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้เพื่อใครเพื่อตูไง น่ารักน่าชังโอ้โหแล้วไม่ตบตูด้วยตูบอกแล้วครับผมว่ารอบนี้ไปแน่นอนครับผมสำหรับเล็บยาว72โอ้โหมี4แต้มครับผมถ้าตบ4แล้วก็ร่วงแน่นอนครับผมและไม่ตบครับผมโอ้โหตูจะบ้าโอ้โหเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้ใครเก็บไว้ให้ตูไงเหมือนเดิมครับผมเอาละครับผมตอนนี้มีอยู่6แต้มครับผม6แต้มจะเลือกใช้เลยหรือเปล่า6แต้มเลือกใช้ที่5ครับผมสวยงามโอเคมันต้องอย่างงี้สิเพื่อนเอาละครับผมงั้นพี่ส่งพี่อินโดแรปเตอร์เจน2มาแล้วครับผมตอนแรกคิดอยู่ว่าจะส่งใครดีกำลังดูเรื่องของเลือดกับดาเมจถ้าเผลอเอาดีเล็กเจน2ลงมาอาจจะตุยได้ครับผมเฮ้ยมันเหลือ1แต้มใช่ไหมมันเหลือ1แต้มครับผมงั้นพี่จะขอกันไว้เลยไปนอนบักเรียบร้อยมัวแต่บ่นเกือบลืมแต้มแล้วตูมาครับผมไอ้นกเป็ดน้ำมาแล้วครับผมพี่มันเหมือนนกเป็ดน้ำตรงไหนฮะเออเอาละครับผมก็ยังยืนยันว่าอาจจะเสียโอเคไม่เป็นไรครับผมมาเล็บยาวจะ2ตอนแรกพี่จะเอาไว้ไอ้นี่อยู่นะแต่ว่ามันไม่มีแต้มแล้วอะถ้าเอาตัวพี่ต้องให้เล็บยาวเจน2ตุยครับผมและโอ้โหเปลี่ยนตัวครับผมไม่ใจโพฮะอัตโลไททันลงมาตบด้วย3เรียบร้อยครับผมโอ้โหตบแบบพอดีด้วยฮะจะตบ4ตบ5ก็ไม่ตบครับผมตูตบแค่3ครับผมโอ้โหใจมันทำด้วยอะไรโอ้โหสุดจริงๆครับผมเกิดมาเป็น AI ต้องสุดอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเป็น AI แล้วไม่สุดอย่างนี้อย่าเกิดซะดีกว่า ไปนอนวักเรียบร้อยไปดีตีแค่3ตีทำไมเอาละครับผมไอ้นกเป็ดย่างมาอีกแล้วครับผม4มาขอ4ได้4ขอ4ได้0ไปเลยพี่อู้หูยอย่าบอกนะกัน4ไปนอนวักเรียบร้อยไปดีโอเคก็จบไปในรอบที่2ครับผมสวยงามครับผมแพ็คเรียมๆแบบนี้เป็นของคุณนะรอบ3ครับผมเฮ้ยปราบปลื้มเรียกว่าปราบปลื้มดีกว่าครับผมทุกคนเดี๋ยวนะพี่แมเนจเลยไหมพี่ควรแมเนจเลยไหมแต่
จะดีป่ะวะเอาแบบนี้แล้วกันป้าจัดครับผมเดี๋ยวทีเล็กเจน2มันจะพลาดตายครับผมเพราะฉะนั้นไม่ควรนะโอ้โหแล้วถ้าตัวเอาทีเล็กเจน2มาก็ตบมันล่วงไปแล้วเนี่ยแต่นั่นแหละมันก็เสี่ยงตายถูกไหมมันก็เสี่ยงตายอยู่ดีครับผมถ้าเอาทีเล็กเจน2มาตบโคเรียโนตายปุ๊บโอลิมเบียปุ๊บตามงานโอ้ไม่คุ้มครับผมไม่คุ้มฮะเอาละครับผมทุกคนเพราะยังไงซะมันก็อาจจะไม่ตกพีโดแรปเตอร์เจน2ตายได้ครับผมเพราะฉะนั้นเก็บแต้มไว้ก่อนและ AI เลือกดีตบ2ครับผมโอ้โหมันคิดว่าไม่มีทางสู้แล้วครับผมมันเลยจัดหนักจัดเต็มครับผมทุกคนและลงมามีแต้มโอเคน่าจะได้อยู่ไปนอนบัดเรียบร้อยไปดีและส่งลงมาครับผมโอลิมเบียเอลิมเบียมาแล้วครับผม3โอ้โหไม่3ครับผมตบแค่1ฮะเอาอีกแล้วครับผมมี2ช้อนไว้อีกแล้วเดี๋ยวนะมันมี2ถูกมั้ยมันเหลือ2ใช่มั้ยมันจะดีป่าววะไปนอนบักเรียบร้อยครับผมมันชาร์จ1ว่ะชาร์จ1ว่ะเซโนเซโนแกอย่าตีหมดนะเห็นฉันก็เห็นแกตีกันแค่1 2แล้วตีตั้ง4โอ้โหเจ็บจุกครับผมแต่ไม่ตายฮะแล้วก็ไปนอนบักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่3อย่างง่ายดายครับผมวู้ฮู้สวยงามครับผมดีนะตัวเลือกกินเนื้อมา ไม่ได้กินตัวหรอกรอบ4ครับผมรอบ4แบบดีครับผมต้องบอกอีกอึดใจเดียวเท่านั้นครับผมที่เราจะเก็บงานได้และเจอแบบนี้มีสิทธิ์ซุ่มเสียงว่าตูจะไม่รอดหรือเปล่าไอ้เย่คาโปนี่มาไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคาโปนะโอเคป้าจัดครับผมไม่ใช่ตูแพ้ตั้งแต่รอบนี้อ่ะจี๊ดเลยนะทำไมเราไม่หิวเลือดมาก่อนวะเท่าชัวร์มันต้องหิวเลือดมาก่อนนะทุกคนนี่ไม่ควรเอาคาโปมาเลยว่ะพี่คิดว่ามันไม่พี่คิดว่ามันจะเอากินเนื้อมาบ้างไงแต่เอากินเนื้อมาก็ทาโบอย่างเงี้ยตูไม่ต้องใช้กำลังอะไรขนาดนั้นหรอก 1,700 เหรอล่วงว่ะถ้ามันตี2ล่วงเลยเนี่ย2มาเออมันต้องอย่างนั้นเพื่อนมันต้องอย่างนั้นเลยนี่ถ้าพี่ไม่การ1นะเว้ยตุยแล้วครับผมดีเล็กเจน2ไม่ต้องเล่นแต้มต่อฮะเอาล่ะขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะเอาไงดียังไงชาร์จ4ก็คุ้มกว่าดิเพราะเรามีแต้มเยอะยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วโอเคแล้วมันตี4สวยงามครับผมทำดีแล้วลูกมาละครับผมดีเล็กเจน2มาแล้วถูกแล้วที่เราชาร์จไว้ถึงกันไปขยับแต้มนิดๆหน่อยๆก็เท่านั้นครับผมและตัวนั้นลงมาดาเมจโอ้โหดาเมจเยอะจังเลยอะแซลมอกกินพืชดาเมจเยอะเกินไปนอนบักเรียบร้อยไปดีและมาครับผมแซลมอกมาแล้ว4มาขอ4โอ้โหไม่เลือก4ครับผมเลือกเปลี่ยนตัวและตบด้วย2ครับผมสวยงามเท่ากับว่าตอนนี้เหลือ1แต้มใช่ไหมอยากจะชาร์จหรือเปล่ายังไงพี่ก็ต้องเสียอีก1แต้มเอาวะป่าโอ้เรียบร้อยนึกว่ามันจะกันโอ้โหตาตีเผื่อรอบนี้มันเก็บตัว2ตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเอาไม่ตี AI เป็นไรกินยาหรือเขย่าขวดหรือไงหรือว่าจะอ๋ออยากอ่อยให้ตูอยากอ่อยให้ตูพุ่งสู่รอบสุดท้ายได้ดิไปนอนรับจบเพื่อนโอเคจบไปในรอบที่4ครับผมสวยงามครับผมวู้เพื่อน AI เขาแบบว้าหวังดีอ่อยให้เราไงได้ดิรอบท้ายครับผมจริงๆดีเล็กนี่ต้องล่วงเลยโอ้โหแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับผม
ไม่อยากแมเนจแล้วอ่ะมันแพงอ่ะถ้าแพงก็แพงแล้วกันเนาะป้าจัดครับผมมันได้ปะวะเราประมาทมันเกินไปปะวะที่พี่ไม่ได้แมเนจทีมันขึ้นมาเนี่ยเหมือนพี่จะประมาทมันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่คิดมาดีแล้วนะคิดมาดีแล้วฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนนกลงมาพี่ก็จะเปลี่ยนทีเล็กเจน2ขึ้นไปเหมือนกันเอาล่ะแล้วมันเลือกเปลี่ยนนกมาก่อนเลยครับผมตบหรือเปล่าไม่ตบครับผมงั้นก็ยังยืนคุยกันอยู่ได้โอ้โหแต่มันเล่นช้าด่าทุกคนโคตรน่าเกลียดเลยว่าโอ้โหAIเก็บชาร์จไปเพื่ออะไรเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าพี่ปุ๊บพี่ทิ้งทวนไปปั๊บมันจะคุ้มเสียหรือเปล่าวะประเด็นน่ะถ้าพี่ส่งทีเล็กเจน2ขึ้นไปปุ๊บเอาเพื่อเอาไปแทงนะเพื่อเอาไปแทงปุ๊บไอ้ดอนเจน2ใครจะเก็บมันน่ะถูกมั้ยใครจะเก็บมันล่ะใช่มั้ยถ้าพี่เปลี่ยนสลับทีเล็กเจน2ขึ้นไปปุ๊บจะเหลือ3แต้มเลยครับผมและทีนี้เอาไปชาร์จโอ้โหแต่มันตบมันตบหมดแม็กเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วครับผมทีเล็กเจน2มาแล้วครับผมพระเอกของงานในวันนี้ฮะผู้อยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์ครับผมและอ่ะเอาวะไปลุ้นกับอินโดแรปเตอร์เจน2ครับผมว่าจะอยู่รอดได้หรือเปล่าประเด็นที่กลัวมันตบแค่1 2 3อ่ะดิกลัวเมเทียมันตบแค่1 2 3นี่ดิทุกคนมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะถ้าเกิดเราเก็บเมเทียได้อะมันต้องคำนวณเยอะกว่านี้ครับผมเพราะว่าสมมุติปุ๊บมันลงมาตบแค่2นะความเป็นไปได้ก็คือเมเทียมันลงมาตบแค่2ครับผมและทุกคนคิดตามกันนะครับผมทีเล็กเจน2เนี่ยกัน1ใช่ไหมตบ2เราตายปุ๊บมันเหลือ2แต้มอินโดแรปเตอร์เจน2ขึ้นไปปุ๊บเราตบ4มันถึงจะตายเพราะมันมี2ถูกไหมเราต้องตบ4นะครับผมมันถึงจะตายครับผมและอีก4แต้มจะพอกันไอ้เล็บยาวได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะวู้คิดเยอะปามี่บับเรียบร้อยโอ้โหคิดเยอะเหลือเกินครับผมเหตุการณ์คราวนี้เพราะนี่คือครั้งแรกเลยนะที่พี่ไม่ได้เมนเนจทีมขึ้นมาเลยครับผมชนะแบบโอ้โหเรียบร้อยครับผมมันตี3เห็นไหมมาแล้วครับผมอินโดแรปเตอร์เจน2มาแล้วถึงบอกว่ามันต้องคิดเผื่อล่วงหน้าเยอะเลยครับผมโอเคตอนนี้มันเหลือ1แต้มแล้วถูกไหมทุกคนมันเหลือ1แต้มเพราะพี่คิดความน่าจะเป็นด้วยไงว่ามันจะชาร์จหรือมันจะกันด้วยครับผมเราต้องคิดหลายอย่างนะอย่างตอนเนี้ยโอเคที่จะตีเผื่ออยู่แล้วเพื่อความชัวร์พี่ตีเผื่อแต่ถ้ามันเอาไปชาร์จล่ะถ้ามันเอาไปชาร์จเล็บยาวก็จะมีเพิ่มขึ้นมา1แต้ม5มันจะตี3มันจะตีถ้าพี่กัน3พี่จะรอดแต่พี่กัน2ไม่รอดนะถ้าในกรณีที่มันเอาไปชาร์จอ่ะพี่ต้องการ3เท่านั้นครับผมถึงจะชัวร์ไปนอนบับเรียบร้อยแต่นี่เห็นมั้ยพอมันไม่ได้เอาไปชาร์จครับผมมันกันทำให้เราเสียแต้มฟรีไป1ฮะแทนที่เราจะกันแค่2แต่การ2ถ้ามันชาร์จก็ไม่ได้เห็นไหมครับผมโอ้โหคิดเยอะคิดแยะนี่โอ้โหมันอยู่ในการคำนวณเฮ้ยไปนอนปึ๊บบักเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมไม่ได้ใช้แม้แต่การแมนเนจทีมสักครั้งเดียวครับผมฮู้โอเคแพ็คเหลี่ยมๆอย่างนี้เป็นของคุณนะฉันตีเกมมาโดยที่ฉันไม่ได้แมนเนจทีมหรือทำอะไรทั้งสิ้นน่ะตัวก็ยังเหลือด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นรีเจน3นะเพื่อนจัดมา